คิดอย่างไรไปเที่ยวมาเลเซียดีกว่าสบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับข้าพเจ้าอานุงจีศรีสมบัติครับหน้าที่มาดําเนินรายการสายตาสัญจรแทนนายวิไลเนาะซึ่งว่าวิไลก็สัญจรไปเที่ยวที่ประเทศจีนแต่ว่ามื้อนี้ทั้งทีมงานสายตาสัญจรของพวกเฮามาอยู่ที่ประเทศมาเลเซียกะซึ่งการมาครั้งนี้ก็ได้รับการอุปถัมภ์จากองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติมาเลเซียประจำสปป.ลาวและการเดินทางของพวกเฮามามาเลเซียในครั้งนี้ก็เดินทางมากับบริษัทท่องเที่ยววิชั่นทาวเวลเนาะและบริษัทVision Travelก็ยังซอกหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆไปพร้อมกับรายการสายตาสัญจรของพวกเฮาเพื่อไปนำไปให้ลูกค้าที่ว่ามาใช้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ว่ามาเที่ยวมาเลเซียในครั้งนี้และสำหรับการมาในครั้งนี้การท่องเที่ยวของพวกเฮาแม้จะไปอยู่ที่เกาะปีนังซึ่งว่าเกาะปีนังก็เป็นเกาะหนึ่งที่ว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยสดงดงามซึ่งว่าการเดินทางของพวกเฮาในครั้งนี้ก็จะนำพาท่านผู้ชมนั่นไปเที่ยวที่ภูเขาหิ้วและก็วัดจีนซึ่งว่าวัดจีนนี้กับประวัติที่ว่าทางทีมงานของพวกเฮาได้ฮู้มาน้อยนึงก็คือในเมื่อก่อนแม้จะมีพระถึงหลายกว่า 1,000 องค์ที่ว่าเพิ่นได้มานั่งกรรมฐานหรือว่ามาอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนั้นซึ่งว่าบรรยากาศหรือว่าจะเปลี่ยนแนวใดนั้นเฮาไปติดตามเบิ่งนำกันเลยท่านผู้ชมในขณะนี้ทีมงานของพวกเขาก็มาอยู่ที่ภูเขาของปีนังฮิวเนาะซึ่งว่าทีมงานของพวกเขานั้นจะขึ้นไปเบิ่งทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่ทั้งถึงและภูเขาแห่งนี้นี่เพิ่นว่ามีความสูง833เมตรจากระดับหน้าน้ำทะเลซึ่งว่าเขาสามารถเบิ่งทิวทัศน์ทั่วปีนังนั้นได้และว่าซึ่งว่าทิวทัศน์จะงามเพียงใดนั้นเดี๋ยวจังหน่อยเขาขึ้นไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมในขณะนี้ทีมงานของพวกเฮาก็ยังมาอยู่จุดรอท่าที่ว่าขึ้นไปเบิ่งภูเขาฮิ้วเพราะว่าในแต่ละงวดนี่แม่นเพิ่นเอาขึ้นในจํานวนที่จํากัดเพราะว่าเฮาต้องได้รอท่าก่อนสําหรับเรื่องราคานี่แม่นสําหรับคนต่างประเทศนี่แม่นเพิ่นจะคิดราคาอยู่30ริงกิตแต่ว่าถ้าเป็นเด็กน้อยแม่น15ริงกิตแต่ว่าถ้าเป็นคนภายในประเทศก็คือคนมาเลเซียเองนี่หรือว่าคนที่ปีนังเองก็จะคิดราคาเด็กน้อยแม่น4ริงกิตแต่สําหรับผู้ใหญ่มัน8ริงกิตสําหรับอัตราการแลกเปลี่ยนหรืออัตราเงินนั้นมัน1ริงกิตเท่ากับ 2,500 กีบอยู่บ้านเฮาซึ่งว่าเดี๋ยวทีมงานของเฮานั้นจะเอาท่านผู้ชมนั้นขึ้นไปพร้อมกันเลยไปเบิ่งว่าอยู่ทั้งเทิงนั้นสิมีหยังหรือว่าสัตว์ชนิดใดที่ว่าจะคล้ายคือกับบ้านเฮาบ่เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งพร้อมๆกันตอนนี้รถไฟหรือว่ารถเมล์เพิ่นกําลังลงมาแล้วจังหน่อยทีมงานของเฮาจะนําพาท่านผู้ชมนั้นขึ้นไปเบิ่งธรรมชาติอยู่ทั้งเทิงภูเขาของปีนังหรือว่าปีนังฮิ้วกันซึ่งว่าการเดินทางขึ้นไปนี่ก็จะใช้เวลาที่บ่ดนแต่ว่าเฮาต้องพยายามเบิ่งให้ละเอียดว่ามีหยังแน่อยู่ในนั้นตอนนี้เฮาก็อยู่ทิ้งรถไฟเนาะซึ่งว่าก็มีหลายๆคนซึ่งว่ารถไฟแห่งนี้ก็บรรจุนักท่องเที่ยวได้หลายแต่ว่าก็ประมาณ100กว่าคนซึ่งว่าเดี๋ยวนี้มาอยู่บอนที่ว่าผู้กําลังขับรถแต่ว่าโถข้าพเจ้าจะบ่ได้ครับซึ่งว่าจะมีผู้นึงที่ว่าเพิ่นมาบรรษาเองแต่ว่าจะนําพาท่านไปฮู้จักว่าทิวทัศน์ที่ว่าสวยงามนั้นสิมีหยังแน่เอาไปเบิ่งพร้อมๆกันเติบอีก
อนนี้ทีมงานของกรุงเฮากะถือมาโมฮอดครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่ามีรถไฟสองขบวนเพื่อนกะกำลังเปลี่ยนล้างกันอยู่คือว่าคนหนึ่งขึ้นและคนหนึ่งของเฮาทีมงานในทีมหนึ่งของกรุงเฮากะนี่ขึ้นไปและอีกทีมหนึ่งกะต้องได้ลงมาสลับกันไปการเดินทางของพวกเราในพบหอบอ้อมข้างนี่ก็จะเห็นได้ถึงว่าเป็นหินเป็นป่าไม้ซึ่งว่ายังคงสภาพที่ว่างดงามไว้ให้ทุกคนนั้นได้เบิ่งได้ชมกันท่านผู้ชมพอเฮาขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของภูเขาก็จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศเป็นน้ำหมอกเพราะว่าอากาศอยู่ที่เขตนี้จะเย็นจนมีน้ำหมอกให้เฮาได้เห็นเลยตอนนี้พวกเฮาก็ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของภูเขาฮิวกันแล้วซึ่งว่าเฮาได้เดินทางจากรถไฟคือได้ว่า10นาทีแต่ว่าระยะการเดินทางของพวกเฮาก็ถือว่าบ่มีความยุ่งยากปานใดแล้วเฮาก็จะได้เห็นถึงทิวทัศน์ธรรมชาติที่ว่าอยู่อ้อมกลางบ่ว่าจะเป็นเงื่อนพักและการธรรมชาติที่ว่าเป็นผาหินและเป็นต้นไม้ที่ว่างามซึ่งว่าเฮามาฮอดนี่แล้วบรรยากาศก็ถือว่าเย็นขึ้นมาแบบกระทันหันเลยท่านผู้ชมเพราะว่ามีน้ําหมอกขุ่นไปหมดเลยแต่ว่าเฮาก็บ่สามารถที่ว่าจะเห็นถึงทิวทัศน์ธรรมชาติที่ไกลเนาะแต่ว่าทีมงานของพวกเฮาก็สิพยายามเก็บภาพที่ว่างามๆคือดังที่ว่าได้เว้ากันแล้วว่ามีสัตว์ป่านานาชนิดอยู่ในสถานที่แห่งนี้และมีต้นไม้นานาชนิดอยู่ในสถานที่แห่งนี้ซึ่งว่าอยากให้ท่านผู้ชมนั้นไปติดตามชมน้ำกันเลยโรงแรมดาวคำได้เปิดขึ้นมีบริการครบวงจรทางโรงแรมยินดีต้อนรับแขกภายในและต่างประเทศมีห้องอาหารมีห้องนอนเตียงเดียวเตียงคู่ห้องกว้างขวางห้องน้ำที่สะอาดมีอาหารตามสั่งมีห้องประชุมมีคาราโอเกะนอกนั้นยังสามารถรับจัดงานเลี้ยงงานดองงานสังสรรค์ต่างๆมีบอร์ดจอดรถที่กว้างขวางสนใจเชิญติดต่อได้โทร021-254-232ถึง3มือถือ020-555-06977 020-555-06944 020-555-02151แฟกซ์021-254-234ตั้งอยู่บ้านนาคำเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์会有多少这样的时间因为我在การต้อนรับและรอยยิ้มที่มีเสน่ห์เพราะว่า双眼那么美不适合掉眼泪ดินแดนที่งดงามสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าหลงใหลเวลาที่ดีของพวกเขาแมนยูทีมมาเลเซียคิดอย่างไรไปเที่ยวมาเลเซียดีกว่า
ข่าวดีเซินฮอมรุ่นหับรางวัลแคนนอนโดย SOA เมื่อท่านซื้อสินค้าแคนนอนถูกสนิทจาก SOA ท่านจะได้เวลาหับประกันคุณภาพ18เดือนได้หับการอบรมเวิร์กช็อปฟรีที่ศูนย์อบรมสินค้าแคนนอนพร้อมทั้งรุ่นหับรางวัลประจำทุกๆวันศุกร์ของอาทิตย์ท้ายเดือนและรุ่นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวม111รางวัลรวมมูลค่า111ล้านกีบรางวัลที่1กล้องแคนนอน SLR EOS Series รางวัลที่2กล้องวิดีโอแคนนอนเลอร์เกียร์ซีรีส์รางวัลที่3กล้องแคนนอน Compact Power Shot Series รางวัลที่4กล้องแคนนอน Compact Isat Series รางวัลสมเสยเสื้อทีเซิร์ตติดตามผลจับรางวัลทุกๆวันศุกร์ของอาทิตย์ท้ายเดือนทั้งสถานีโทรภาพแห่งชาติช่อง3ในรายการสายตาสัญจรออกอากาศเวลา 19:45 น.ถึงเวลา 20:15 น.ท่านค่าเข้าร่วมรายการท่านแคนนอน SOA สายลมท่านแคนนอน SOA ดงปลานท่านแคนนอน SOA ตลาดเซาท่านแคนนอนคอนเซปต์สตอร์ SOA ตั้งอยู่ถนนท่าเดือกงกันข้ามกับสนามกีฬาในหกบึงขยองอย่าลืมทำหาไปหับประกัน18เดือนบัตรสิงรางวัลบัตรเข้าอบรมเวิร์กช็อปฟรีทุกครั้งที่ซื้อสินค้าแคนนอน